มื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 10:30 นาทีณห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตมีนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนาวาเอกบวรพรหมแก้วงามรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำบริเวณชายหาดในจังหวัดภูเก็ตโดยจัดให้มีโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 และบริษัทภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิสจำกัดได้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการเมื่อกลางปีพุทธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบันโดยมีสถิตินักท่องเที่ยวจมน้ำและเสียชีวิตลดจำนวนลงซึ่งเกิดจากการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครไลฟ์การ์ดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในการเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศจึงจำเป็นจะต้องได้รับการประเมินระบบความปลอดภัยทางทะเลและทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของไลฟ์การ์ดที่มีมาตรฐานสำหรับการประเมินระบบไลฟ์การ์ดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากSurf Life Saving Australia ได้ส่งอาสาสมัครมืออาชีพผู้มีประสบการณ์มาประเมินระบบไลฟ์การ์ดและอบรมเสริมทักษะอาสาสมัครไลฟ์การ์ดซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตและพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดภูเก็ตมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติพร้อมกันนี้การประเมินระบบและการอบรมเสริมทักษะอาสาสมัครไลฟ์การ์ดมีอาสาสมัครจากเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการบริเวณชายหาดพนักงานโรงแรมบริเวณชายหาดซึ่งได้เข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักในภารกิจด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในภาพรวมโดยทีมงานได้มีการจัดให้มีโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งหรือเรียกว่าไลฟ์การ์ด